จ้าของวลีฝ่ายประชาธิปไตยชนะก็รัฐประหารอีกหล่อนคือใครเบญจานันทว่างพรรคลุงกำนันจากการตรวจสอบเจาะลึกของหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็พบว่าเบญจานันทว่างที่แท้คือคนที่ทำงานร่วมกับนายกรจติกวณิชและนายสุเทพเทือกสุบรรณจากกรณีข่าวฮือฮาของนักเขียนดังได้โพสต์ลงใน Facebook ว่าหากฝ่ายประชาธิปไตยชนะก็รัฐประหารอีกเอาอย่างนั้นหรือหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้โพสต์ลงไปเป็นโพสต์เป็นข่าวดังในวันนี้ต่อมาหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้ไปเจาะลึกในรายละเอียดโดยมีใจความว่าชนะก็รัฐประหารอีกใครคือเบญจานันทว่างกปปส.ตัวแม่สู่สส.พรรคลุงกำนันจากกรณีที่นางสาวเบญจานันทว่างลูกสาวสุวรรณีสุคนธานักเขียนชื่อดังผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นที่จะถึงนี้โดยระบุว่าหากเลือกตั้งครั้งนี้ฝ่ายที่ชูนโยบายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายชนะก็จะมีการทำปฏิวัติจากทหารอีกครั้งมีใจความว่าคิดหรือว่าจับปากกาแล้วจะฆ่าเผด็จการได้ฝันไปเหอะเล่นหมากรุกเป็นไหมดูเกมสิเขาวางเกมไว้หมดแล้วส่วนตัวคิดว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยกงเต็กชนะที่สุดก็จะมีปฏิวัติอีกรอบเอาไหมล่ะทั้งนี้ได้มีคนแสดงความเห็นมากมายว่าการโพสต์ดังกล่าวของนางสาวเบญจปาลนันจุฟ้างมีความเหมาะสมหรือไม่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโพสต์แบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายใดหรือไม่มีคำถามว่าเบญจานันจุฟ้างที่แท้จริงแล้วเขาคือกปปส.ตัวแม่เบญจานันจุฟ้างชื่อเล่นว่าหนูแดงเกิดวันที่25 กรกฎาคม 2507เป็นบุตรของทวีนันจุฟ้างและสุวรรณีสุคนธานักเขียนชื่อดังมีพี่น้องร่วมกันคือนางสาวเมนาดนันทว่างวงเมืองนันทว่างเรื่องประพัฒสอนนันทว่างเบญจาจบการศึกษามัธยมภาษาอังกฤษจากเอกมัยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลและปริญญาตรีวารสารศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2528โดยเคยทำโครงการต่างๆมากมายมาแล้วเช่นเมื่อปี2554โครงการร่วมกับกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์โครงการข้าวและกับพร้อมทานถุง19บาทช่วงปี56ที่มีการชุมนุมบางกอกชัดดาวของกลุ่มกปปส.นางเบญจาได้ตั้งกลุ่มอาร์ตไลน์จัดเวทีประชาชนระดมเงินให้กับกปปส.และเวทีคู่ขนานปี2557จนถึงปัจจุบันก่อตั้งโครงการข้าวอิ่มร่วมกับนายกรจติกกับวณิชเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านที่บ้านหนองหินตำบลโคกก่อจังหวัดมหาสารคามปี59ถึง61เป็นผู้บริหารจัดการเทศกาลสมุยเฟสติวัลเพื่อระดมเงินให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณของสุเทพเทือกสุบรรณและกปปส.ปัจจุบันเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยลำดับที่12นึกว่าหล่อนคือใครที่แท้ก็เป็นคนกันเองกับนายกรจติกวณิชและคนสนิทใกล้ชิดข้างกายที่ทำงานร่วมกันมานานกับนายสุเทพเทือกสุบรรณ